หนึ่งว่าซ้อมีจะมาเมาเรื่องอะไรของใครต่อไปเมื่อวานก่อนเนี่ยไปเจอหนุ่มสุดฮอตสุดฮิตมากเลยค่ะก็คือณเดชน์ค่ะณเดชน์เลยเหรอณเดชน์ค่ะโอ้โหรอเฝ้ารอมานานได้ข่าวว่ารองจากนิชคุณเนี่ยคุณหวังที่จะแต่งกับเขาใช่ไหมถ้าในประเทศไทยก็ณเดชน์เท่านั้นค่ะถ้าอินเตอร์ก็เป็นนิชคุณค่ะไปดูกันดีกว่าว่าเมื่อแม่หมีโทษทีซ้อมีของเราตัวใหญ่มากเลยเรียกว่าแม่หมีซ้อมีของเราไปเจอกันณเดชน์อะไรจะเกิดขึ้นครับไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมคะนาทีระทึกใจของโซมีมาแล้วค่ะผู้ชายที่หล่อที่สุดแซ่บที่สุดและโซมีอย่างที่สุดกำลังจะเดินมาแล้วค่ะตื่นเต้นที่สุดมาแล้วค่ะสวัสดีครับผมถามได้หน่อยว่าเป็นอินเนอร์จากเห็นว่าซอนั่งเหมือนยาย่าไหมอ่ะโอ้ยาย่าไม่ได้ครึ่งซอเลยครับโซมีครับเชื่อผมเถอะฮะจริงสิครับผมยาย่าไม่ได้ครึ่งหน้าแล้วของซอผีว่ายาย่าแค่ดีวันนี้เดี๋ยวเหอะเอาล่ะต่อกันดีกว่าแล้วยังไงแล้วคุณก็ไปทักทายเขาใช่แล้วคิดดูสิว่าถ้าไปคลิปนี้ก็ต้องถามประโยคฮอตใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟนกันจริงไหมกล้าถามกันเหรอถามแล้วจริงคันมากก็เขาบอกคุณผู้ชมว่าคนในวงการหลายคนพูดกันหนาหูมากว่าณเดชน์กับยาย่าจริงแล้วนี่เป็นกิ๊กกันคุณได้ถามเขาเลยเหรอถามเลยจริงไม่คุณกล้ามากกล้ามากไม่มีใครกล้าถามเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจกันในวงการคุณกล้าถามถามนะคะอย่ารอช้าค่ะไปชมเลยค่ะอยากรู้มากแบบอยากรู้เก็บมานานมากอ่ะเป็นแฟนกันหรือเปล่ากับยาย่ากิ๊กกักกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมซ้อมมีถึงถามนี้เลยครับทั้งที่เราก็รู้กันอยู่ดีสิครับผมไม่บอกใครไม่บอกใครเลยเปิดเลยดีกว่าตอนนี้นะฮะว่าเราเป็นอะไรกันครับผมสวัสดีพี่คะในสองคนก็ผ่านแล้วเรียกแค่ทุกคนค่ะไม่ขอโทษยายานะคะน้องคือพี่ก็ห้ามณเดชน์ไม่ได้จริงจริงขอโทษจริงจริงผมว่าณเดชน์เขาคงเบลอครับซ้อมแต่ยังมีอีกมีอีกยังมีเซอร์ไพรส์อีกค่ะมีเซอร์ไพรส์เพื่อเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มค่ะอ่ะไปดูกันขออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะได้สิครับไม่ต้องขอครับนี่ฉันไม่ล้างหน้าเลยนี่ฉันไม่ล้างหน้าเลยค่ะมีหน้าเลยเช้าวันนี้หน้าของซ้อมีนั่นเหม็นมากเลยนะครับคุณผู้ชมถามนิดนึงตกลงสรุปว่าณเดชน์กับยาย่ามันคือยังไงวิเคราะห์ซิจริงๆแล้วคนทั้งวงการนะคะเขารู้กันแล้วว่าเขาเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ด้วยหน้าที่การงานความเป็นฮอตทั้งคู่ทั้งสองคนเนี้ยก็ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็รู้นะว่าเขาคบกันนะคะทุกคนก็รู้ว่าเขาคบกันใช่แต่ทางบ้านอาจจะไม่รู้โอเคมาแค่นี้หมด แต่ฉันรู้ เอาหมดแค่นี้ใช่ไหมไม่มีเรื่องอะไร